เจี๊ยบพิจิตาของแท้สร้างตำนานทุกที่ตอบช็อตฟิลสามีล้านโวตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาไม่มีวันไหนบ้างที่เจี๊ยบจะไม่สร้างตำนานกับความโก๊กความเปิ่นแถมยังช็อตฟิลคุณสามีอย่างบอยได้ตลอดขณะที่ว่าชมคุณภรรยาว่าสวยมากเก็บปีกไว้ที่ไหนซึ่งบอยก็ตั้งใจสื่อว่าเจี๊ยบนั้นสวยเหนือมนุษย์สวยเหมือนนางฟ้าแต่งานนี้กลายเป็นว่าสาวเจี๊ยบนั้นกลับไม่เข้าใจมุกซะงั้นเพราะคำว่าปีกที่สามีหมายถึงนั่นก็คือนางฟ้าแต่ช็อตฟิลคุณสามีล้านโวนึกว่าเป็นปีกของแมลงสาบซะงั้นก็ขายความเป็นเจี๊ยบพิจิตาของจริงแถมวีรกรรมของเจี๊ยบก็ยังไม่หมดเมื่อบอยนั้นได้ออกมาเผายับเล่าวีรกรรมสุดช็อตฟิลคุณภรรยาที่ไม่มีวันไหนไม่ช็อตฟิลเลยไม่รู้ว่าจะไปทางสายหวานหรือสายฮาดีแถมหลังๆวันนี้ก็ช็อตบ่อยจนต้องจดเก็บไว้เลยช็อตบ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆเริ่มเตรียมพร้อมพอช็อตปุ๊บผมต้องรีบแบบบันทึกเก็บจดก่อนเดี๋ยวลืมอะไรเงี้ยและตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงไม่มีวันไหนที่เธอจะไม่สร้างตำนานบ้างล่าสุดเมื่อแฟนคลับอยากให้สองนางฟ้าอย่างสาวเจี๊ยบและแม่แอปทักษะออนมาเล่นละครด้วยกันก่อนที่บอยก็จะรีบเบรกและก็อธิบายเป็นข้อความสั้นๆให้เห็นภาพหากสองคนนี้มาเล่นละครด้วยกันก็กินข้าวใช้เวลา2ชั่วโมงเดินลงบันได40นาทีทำเอาแฟนคลับที่ได้เห็นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านแล้วเห็นภาพตามเลยนอกจากนี้ก็ยังขยันสร้างตำนานซะเหลือขณะที่ไปร่วม งานของเชอรี่เข็มอับสอนที่ได้มีการสาธิตวิธีการทานข้าวแช่ก่อนที่ทางสาวเชอรี่จะถามต่อได้ว่าเจี๊ยบทานข้าวแช่ได้ใช่ไหมแต่ทางเจี๊ยบก็กัดฟันพูดว่าไม่ได้ก็ต้องได้วันนี้แหละค่ะอร่อยมากค่ะพีพีพีกับเนี่ยหอมแดงทุกอย่างก็จะมีไส้หอมไทยขนาดประมาณนั้นใส่เลยเจี๊ยบเมื่อกี้ลี่ถามว่าเจี๊ยบกินเป็นไหมข้าวแช่เจี๊ยบทานข้าวแช่ได้ใช่ไหมเจี๊ยบบอกว่าไม่ได้ก็ต้องได้วันนี้ล่ะและความเจี๊ยบก็ยังไม่หมดเท่านี้มีเรื่องเล่าวีรกรรมความเจี๊ยบในรายการดังซึ่งแต่ละเรื่องก็ทั้งพีคทั้งฮาแต่ที่พีคที่สุดก็คือเรื่องที่เจ้าตัวนั้นถูกพี่วินมอเตอร์ไซค์ขับรถตามทำให้เจ้าตัวนั้นกลัวจนเหยียบหนีแต่สุดท้ายก็จบลงตรงที่ว่าสาเหตุที่เขาตามเป็นเพราะว่าล้อหลุดแล้วพี่วินเขาแค่จะเอาล้อมาคืนจนคุณสามีอย่างบอยก็ยังถามได้ว่ารอดชีวิตมาได้ยังไงแล้วขับออกมาอยู่ๆก็มีวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะขับตามมาแบบน่ากลัวมากแล้วก็หนีแบบติดไฟแดงอ่ะเขาก็มาเคาะแล้วเขาก็บอกพี่บอสน้อยเราก็กลัวมากเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นไฟแดงที่มันไม่มีใครติดนอกจากเราเขาก็เคาะจนแบบไม่เปิดใช่ไหมล้อพี่อ่ะพี่ผมเก็บล้อพี่ให้ผมไม่ทำอะไรพี่หรอกล้อพี่มันวิ่งมาข้างหน้าผมถึงจะมีความโก๊ะความเปิ่นความเจี๊ยบมากแค่ไหนแต่ต้องบอกเลยว่าสาวเจี๊ยบพิจิตานั้นเป็นที่รักของแฟนๆและก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของใครหลายคนที่ใครๆได้เห็นแล้วต่างก็ต้องตกหลุมรักเป็นธรรมดายิ่งเวลาหลายคนที่ได้ร่วมงานกับเธอแล้วต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคือนางฟ้าตัวจริงให้เกียรติทีมงานทุกคนเคารพอาชีพตัวเองอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานวางตัวดีมาโดยตลอดไม่แปลกใจเลยที่เวลาจะไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนรักคนเอ็นดูบวกกับความเป็นลูกสาวหวานเรียบร้อยผิวขาวโอโม่ออร่ากระจายเป็นผู้หญิงที่มองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยจะลุกไหนก็รอดแม้ว่านานๆทีเราจะได้เห็นสาวเจี๊ยบเปิดโหมดแซ่บบ้างที่ถึงแม้จะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ก่อนที่จะมาเป็นสาวเรียบร้อยแต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อก่อนเจี๊ยบนั้นเธอเคยเป็นคนที่แซ่บสุดๆเพราะว่าในอดีตเจี๊ยบเคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำมาแล้วใส่ทูพีซอวดหุ่นปังเป๊ะสุดๆงานนี้ก็ทำเอาหลายคนที่ได้เห็นแล้วถึงกับต้องเอ่ยปากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาสาวเจี๊ยบจะสวยหวานก็ดูดีสวยเท่ก็ชวนกระชากใจไม่ว่าจะอยู่ลุคไหนก็เป๊ะปังทุกลุคไปเลยจ้าสำหรับเจี๊ยบพิจิตาภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีอยู่คู่กับวงการบันเทิงไทยมานานกว่า20ปีแล้วก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานละครเรื่องตะวันยอแสงหากเทียบกับอดีตและปัจจุบันแล้วล่ะก็เรื่องความสวยของเจี๊ยบพิจิตาเนี่ยแหละที่ต้องพูดถึงใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากยิ่งได้เห็นหน้าสดไร้เมคอัพของเจี๊ยบแล้วต้องบอกเลยว่าหน้าเด็กมากผิวใสยังกับสาวอายุ20ต้นๆไม่เหมือนกับคนอายุ43ปีเลย
กับเคล็ดลับการดูแลตัวเองในวัย40ปีโดยเธอนั้นได้เผยว่าเป็นคนที่ชอบจิบน้ำเพราะว่าการจิบน้ำเยอะๆจะช่วยดูแลผิวพรรณเวลาไปข้างนอกก็มักจะใส่แว่นกันแดดเพื่อปกป้องดวงตาและที่สำคัญเลยก็อย่าลืมทากันแดดก่อนออกจากบ้านนอนพักผ่อนให้เยอะๆเพราะว่านี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ผิวเราสวยขึ้นและชะลอความแก่ได้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆของสาวเจี๊ยบที่ใครๆนั้นต่างก็ทำได้รวมถึงยังเป็นผู้หญิงอารมณ์ดีไม่เครียดง่ายสร้างเสียงหัวเราะได้เสมอจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมความเจี๊ยบนี่แหละกลายเป็นที่รักของแฟนๆได้ไม่ยาก